السلام عليكم باكستان ميرا نام نو هي مي تايلان سي هون السلام عليكم ค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและวันนี้นะคะเรื่องที่ขวัญจะยกมาเล่านะคะก็มีด้วยกันอยู่2เรื่องนะคะนะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะแล้วเรื่องแรกที่ขวัญจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะนั่นก็คือนะคะก่อนที่เราจะแต่งงานกับผู้ชายมุสลิมเนี่ยนะคะเราเนี่ยควรจะเรียนรู้ศาสนาอิสลามก่อนดีไหมนะคะเพราะว่านะคะการที่เรานั้นเนี่ยจะเรียนรู้ศาสนาก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันยากเย็นเหลือเกินอย่างเงี้ยก็เอาไว้ก่อนก็ได้นะคะคือเอาง่ายๆว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่ขวัญจะแนะนำว่านะคะถ้าเป็นไปได้นะคะขวัญเนี่ยอยากให้นะคะคนที่จะแต่งงานนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามแต่นะที่จะแต่งงานกับคนมุสลิมนะคะพี่น้องมุสลิมเนี่ยต้องนะคะเรียนรู้ศาสนาก่อนสักนิดนึงนะคะอันนี้คือเอาง่ายๆนะคะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะมีความรู้เรื่องศาสนาแล้วก็เราเนี่ยจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วคนมุสลิมเนี่ยเขาทำกันแบบไหนนะคะนะแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเวลาเขาทำอะไรเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเราจะได้ไม่มีข้อแบบอคติกับเขานะคะว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะว่าศาสนาฉันทำแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะมันจะได้ไม่ขัดกันเนาะถ้าเรารู้เรื่องศาสนาเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็กับเขาด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องขัดกันนะคะแล้วก็เวลาเรามาอยู่ร่วมกันกับเขาเนี่ยนะคะเปลี่ยนศาสนามาเป็นอิสลามอย่างเงี้ยเรานะคะจะได้รู้จะได้เข้าใจนะคะอย่างถ่องแท้นะคะว่าการที่อยู่ในศาสนาอิสลามเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรียนรู้ศาสนาก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะก่อนที่เราจะแต่งงานกับพี่น้องมุสลิมเนาะนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวนะคะการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแม้กระทั่งรวมไปถึง เรื่องราวต่างๆนานานะคะแค่แม้กระทั่งเรื่องการสวมแหวนนะคะว่าผู้ชายแต่งงานแล้วเนี่ยเขาสวมแหวนไหมผู้หญิงแต่งงานแล้วเนี่ยสวมแหวนไหมนะคะจริงๆแล้วเขาก็สวมนะคะขวัญก็สวมนะคะนะสามีขวัญก็ใส่แหวนนะคะนะแล้วก็อาจจะมีแค่บางคู่บางคนที่เขาแต่งงานแล้วเขาไม่มีเงินซื้อเขาไม่มีทรัพย์สินที่จะไปซื้ออะไรที่มันแบบฟุ่มเฟือยนะคะที่มันแบบเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะคะเขาก็จะไม่ใส่นะคะเขาก็จะแบบรับรู้ว่าในใบในกระดาษแผ่นนี้เนี่ยในการ์ดแต่งงานเนี่ยเขาแบบเป็นสามีภรรยากันนะถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามหลักศาสนาอะไรอย่างนี้นะคะแต่นะคะก็จะมีในกรณีที่แบบว่ายังไม่แต่งงานก็ใส่ก็มีนะคะคืออันนั้นขวัญก็ไม่ทราบเหตุผลนะคะว่าเขาใส่เพราะอะไรก็อาจจะแบบว่าใส่เพื่อแบบป้องกันฟิตนะหรือว่าป้องกันเรื่องต่างๆนานาของเขาก็มีเหตุผลของเขานะคะนะแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับคนที่นี่นะถ้าเขาแบบมีเงินนะคะก็ง่ายๆว่าฐานะปานกลางอย่างนี้นะคะถ้าเวลาเขาแต่งงานแล้วเนี่ยเขาก็จะใส่กันนะแหวนข้างซ้ายเขาก็จะใส่กันนะคะนะนะขวัญก็ใส่นะคะแต่ว่าอย่างเงี้ยพออยู่บ้านบางทีขวัญก็ไม่ใส่นะคะเพราะว่าบางทีทำนู่นทำนี่ทำนั้นแล้วมันก็แบบรำคาญนะคะนะถ้าเวลาออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็ใส่นะคะแต่ว่าสามีขวัญเนี่ยก็ใส่ตลอดนะคะนะเวลาอยู่บ้านแกก็ไม่ใส่นะคะนะแต่พอเวลาออกนอกบ้านแกค่อยๆจะใส่นะคะนะจะเป็นแบบนี้นะคะนะแล้วก็สำหรับผู้หญิงเราเนาะถ้าสมมติว่าแต่งงานกับผู้ชายมุสลิมนะคะคือถ้าเป็นไปได้เนาะขวัญก็ไม่ได้ว่าใครนะคะแต่ก็คือเอาง่ายๆนะคะว่ามันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะคือขวัญก็อยากให้ทุกคนเรียนรู้เนาะเพราะว่าเรื่องศาสนามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะคะสำหรับเราเนาะแล้วก็สำหรับผู้หญิงเราเนี่ยนะคะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมากนะคะที่แบบจะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนตัวเองนะคะในเมื่อเราตัดสินใจที่จะมาอยู่กับสามีแล้วนะคะตัดสินใจที่จะเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยมันต้องเรียนรู้หลายๆอย่างนะคะคือเอาง่ายๆนะคะว่าขวัญก็ไม่ใช่คนดีคนเก่งอะไรมาจากไหนนะคะแต่ว่าคือการเรียนรู้ทีละนิดทีละนิดเนี่ยมันจะทำให้เรารู้และก็เข้าใจนะคะแล้วก็ทำได้ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วมันก็มีโอ้ยหลายอย่างนะคะคือมันมีหลายอาจารย์หลายอิหม่ามหลายมัสฮับหลายนักวิชาการนะคะที่มีหลายหะดีษนะคะที่พูดต่อๆกันมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะทำแบบไหนนะคะถ้ามันมีหลักฐานอยู่แล้วก็ถูกต้องทำได้นะคะนะแต่ว่าถ้ามันเป็นอะไรที่อัลเลาะห์ไม่ได้สั่งศาสนาไม่ได้สั่งแล้วก็นะท่านนบีมุฮัมมัดไม่ได้ทำเนี่ยถ้าเราทำก็ถ้าสมมติว่าศาสนาไม่ได้ทำถ้าเราทำนั่นก็คือผิดแต่ว่าสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่ดีแต่ท่านนบีไม่ได้ทำแต่เราทำมันก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีจะได้ผลบุญก็คือต้องทำตามท่านนบีนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของศาสนามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเรียนรู้ศาสนาเนี่ยมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเราจะหักดิบไม่ได้เนาะอย่างเช่นตัวขวัญเองนะคะขวัญก็เริ่มทีละนิดทีละนิดเหมือนกันนะคะนะ
ก่อนที่จะแต่งงานจนกระทั่งแต่งงานนะคะยันปัจจุบันนี้นะคะขวัญก็ยังเรียนรู้เรื่องศาสนาอยู่นะนะบางทีเราทําไปแล้วเราก็ยังแบบวาสวาสอ่ะเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันใช่ไหมมันถูกไหมอะไรเงี้ยก็เหมือนวันนั้นนะวันอีดนะคะต่อขวัญเนี่ยเรียนอยู่ที่มาเลที่มาเลเนี่ยเขาจะตามอิหม่ามชาฟิอีนะคะนะแล้วที่ปากีเนี่ยเขาจะตามอิหม่ามฮานาฟีนะคะเอาง่ายๆนะคะว่ามันเป็นอะไรที่แบบโอ้นะแล้วก็เวลาเราทําเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยสับสนนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็ต้องถามสามีเราด้วยนะคะว่ามันใช่ไหมนะคะเหมือนตอนละหมาดอีดนะคะที่มาเลเขาจะละหมาด57นะคะคือ57ที่ว่านี่ก็คือรอกอัตการตักบีรนะคะนะก็คือตักบีรแรกก็คือ5นะคะตักบีรหลังก็คือ7แล้วพอมาเจอที่ปากีตักบีรแรก3ตักบีรหลัง4นะคะคือเอาง่ายๆนะคะว่าขวัญนี่งงมากนะคะเพราะขวัญก็ไม่เคยละหมาดเป็นครั้งแรกนะคะที่ขวัญละหมาดอีดที่ปากีนะคะเพราะปีที่แล้วก็คือเจอวันหยุดนะคะคือละหมาดไม่ได้นะคะก็เลยไม่รู้นะคะว่าเขาละหมาดกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันมีหลายมัซฮับมากอิหม่ามชาฟิอีมาลิกีฮัมบาลีนะคะคือแบบนั่นแหละเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะทําแบบไหนมันก็ถูกหมดนะคะถ้าตามมันมีหลักฐานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปว่านะว่าทําอย่างนี้ไม่ถูกเธอทําอย่างนั้นมันไม่ถูกนะคะคือเราต้องเรียนรู้เขาด้วยเขาก็ต้องเรียนรู้เราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะแต่งงานกับผู้ชายมุสลิมหรือว่ากับผู้หญิงมุสลิมเนี่ยเรานะคะก็ต้องรู้ให้มันถ่วนถี่ท่วนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตัดสินใครนะคะว่าเขาทําอย่างนี้มันไม่ถูกเขาทําอย่างนั้นมันไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูที่ตัวเราก่อนนะคะว่าเราทํายังไงเราทําถูกไหมนะคะค่อยจะไปมองคนอื่นนะคะว่าเขาทําถูกไหมนะคะนะเพราะฉะนั้นการที่เรามองที่ตัวเราดูที่ตัวเราจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะและนะคะนั่นแหละที่ขวัญเล่ามาทั้งหมดทั้งมวลนะคะขวัญก็อยากจะแนะนํานะคะให้ทุกคนนะคะที่จะแต่งงานเนาะกับพี่น้องมุสลิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีนะคะที่สําคัญเลยต้องเรียนรู้ศาสนาก่อนนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยนะคะการสอนศาสนาก็มีเยอะมากนะคะในโลกโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นFacebook เป็น YouTube เป็นในอะไรนะในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์นะก็มีเยอะไปหมดเลยนะคะทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้หลายๆทางนะคะแล้วก็เอามาประกอบกันว่าอันไหนมันเป็นไปได้มากที่สุดอันไหนมันมีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าสามารถที่จะทําได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความคิดนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าตีโพยตีภัยไปอันนั้นทําไม่ได้อันนี้ทําไม่ได้อันนั้นทําได้อันนี้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่นะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินเพียงแค่เราอ่านแค่ที่เดียวที่เขาให้ความรู้มานะคะเราต้องเอาหลายๆที่หลายๆอันหลายๆความรู้มาประกอบกันนะคะว่าที่ไหนมันมีหลักฐานมีอะไรที่น่าเชื่อถือมากกว่ากันนะคะนะเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะคะคือเรียนจนตายก็ไม่จบสักทีหนึ่งนะคะเอาง่ายๆนะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตประจําวันของเรามันก็ต้องเอาศาสนารวมเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะแต่งงานเนี่ยมันก็ต้องมีศาสนารวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตในทุกๆวันเนี่ยแม้เราจะอยู่ทางดุนยานิดนึงเอาศาสนาเข้ามารวมด้วยนิดนึงมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกดีไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยถ้าไม่มีศาสนาอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยมันจะทําให้จิตใจเราฟุ้งซ่านไม่สงบนะคะคิดอะไรยังในอนาคตเนี่ยเรื่องในอนาคตยังไม่เกิดก็คิดไปแล้วนะคะเรื่องที่อดีตที่ผ่านมาก็แก้ไม่ได้สักทีอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีศาสนาอยู่ในใจนะคะมันก็จะทําให้เราแบบอย่างน้อยก็มีศาสนาฮึดสู้ให้หัวใจเราแข็งแรงถ้าหัวใจเราไม่แข็งแรงอย่างอื่นมันก็อ่อนแอไปด้วยนะคะร่างกายก็อ่อนแอไปด้วยเรื่องอย่างอื่นก็แก้ไขไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะศาสนาจึงสําคัญมากๆนะคะขวัญจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ศาสนาก่อนที่จะแต่งงานนะคะและเรื่องที่2นะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับผช.ปากีสถานนะคะว่าผช.ที่นี่นะเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าเป็นอย่างที่เขาเล่ามากันหรือเปล่าเป็นเหมือนที่คําเล่าคําอ้างที่เขากล่าวมากันหรือเปล่านะคะนะเรามาฟังกันเลยเนาะว่ามันจริงหรือเปล่านะคะนะจริงๆแล้วเนี่ยขวัญก็ได้ยินมาสารพัดนะคะว่าผู้ชายปากีเจ้าชู้มั่งแหละชอบโกหกมั่งแหละเถื่อนมั่งแหละชอบทําร้ายโหดเหี้ยมอะไรอย่างนี้นะคะบ้ากามนะคะไม่ดูแลไม่เอาใจใส่นะคะนะบางทีก็แบบไม่ขยันทํามาหากินนะคะนั่งอยู่บ้านให้ภรรยาเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะคะคือขวัญได้ยินมาเยอะมากนะคะแล้วก็บระบายเยอะมากนะคะคือเอาง่ายๆว่าเหมือนอยู่ในขั้วลบเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเหมารวม
นะคะถ้าได้ทั้งหมดนะคะว่าผู้ชายปากีเนี่ยจะไม่ดีทั้งหมดนะคะอาจจะมีแค่คนเดียวนะคะที่เราเจอนะแล้วก็อีกคนนึงก็คุยกับผู้ชายปากีแล้วก็เลยมาถามอีกคนที่เจอคนที่ลบเนี่ยอีกคนที่ไม่ดีเนี่ยคนเดียวนะคะก็เลยทําให้แบบปากต่อปากนะคะเราปากต่อปากก็เลยทําให้แบบผู้หญิงที่เขาจะมาคบกับผู้ชายปากีนี่เขากลัวนะคะเขาคิดไปต่างๆนานาแล้วนะคะว่ามันจะจริงหรือเปล่ามันจะเป็นอย่างที่เขาเล่ามาหรือเปล่าแล้วก็ขวัญจะฝากไปถึงผู้หญิงที่ยังไม่ได้เจอกับตัวนะคะมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปคิดมากนะคะว่ามันจะเกิดกับเรานะคะเราเป็นคนยังไงเราก็จะเจอคนแบบนั้นนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะคะอย่าไปตัดบทอย่าไปสรรพบทอย่าไปพูดอะไรที่มันไม่ดีนะคะนะมันเป็นเรื่องของอดีตผ่านมาแล้วนะคะถ้าเราเล่าอะไรที่มันไม่ดีก็เหมือนเล่าเรื่องตัวเองนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะเราจะพูดแต่เรื่องที่มันดีๆนะคะนะเพราะฉะนั้นที่ขวัญมานั่งพูดอยู่ตรงนี้ขวัญก็ไม่ได้ว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแต่ขวัญเอาประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาเล่าให้เพื่อนๆฟังมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าจริงๆแล้วที่ขวัญไล่มาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะพันคนอาจจะเจออยู่คนเดียวนะคะมันไม่มีใครหรอกค่ะเพอร์เฟกต์หมดทุกคนในโลกนี้นะคะแม้กระทั่งตัวผู้หญิงเองนะคะนะจะไปโทษแต่ผู้ชายก็ไม่ได้เราก็ต้องมองตัวเราเองด้วยนะคะว่าเราเป็นแบบไหนเราเป็นยังไงนะคะนะเพราะว่าต่างคนต่างพ่อต่างแม่ต่างญาติโกโหติกามาเจอกันโตมาค่อยมาเจอกันนะคะไม่ใช่ว่าโตมาด้วยกันเลี้ยงกันมาอย่างนั้นมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาเรียนรู้กันมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะถ้ามีน้ํามันอยู่ถังนึงเอาไฟมาใส่มันก็ระเบิดเลยสิถ้าอย่างงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟมันต้องดับด้วยน้ำนะคะถ้าน้ำมันกับไฟเนี่ยยังไงก็ตายทั้งเป็นเลยนะคะนะจะบอกให้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมีวิธีแก้ของเรานะคะนะไม่ใช่ว่าอะไรก็จะเอะอะโวยวายนู่นนี่นั่นอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ตัวของคุณเองนะคะว่าคุณเนี่ยจะแก้ไขมันยังไงนะคะว่าคุณเนี่ยจะเข้มแข็งแค่ไหนหัวใจคุณเนี่ยจะมีศาสนาอยู่แค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่นะเราไปพูดไปเล่าไปอ้างไปได้ยินคนนู้นพูดอย่างนี้มาไปได้ยินคนนั้นพูดอย่างนี้มานะคะมันก็อาจจะไม่จริงเสมอไป 100% นะคะเพราะว่าการที่เราฟังจากคนอื่นแต่เราไม่ได้เจอกับตาเราไม่ได้เจอกับตัวเองเนี่ยมันก็นั่นแหละก็แค่เรื่องเล่ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดสินอย่าเพิ่งไปเหมารวมนะคะว่าผอ.ช.ที่นี่เขาจะเป็นเหมือนกันหมดนะคะนะคนที่ดีๆก็มีนะคะคนที่ขยันทำงานก็มีคนที่รักเดียวใจเดียวก็มีคนที่เขาพูดจริงทำจริงมันก็มีนะคะคนที่เขาแบบจริงๆแล้วจะว่าเขาโหดไหมหน้าเขาโหดก็จริงแต่ว่าบางทีเขาโหดแต่เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาอยากให้ภรรยาของเขาทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็อาจจะมีร้ายบ้างนะคะคือเอาง่ายๆว่าคือต้องปาล์มอะนะต้องปาล์มให้อยู่นะเขาจะคิดแบบนั้นนะเพราะว่าผู้ชายที่นี่เขาจะเป็นผู้นำนะคะถ้าเขาไม่เด็ดขาดเขาก็จะเป็นผู้นำไม่ได้นะคะมันจะเป็นแบบนั้นนะคะนะไอ้เรื่องบ้ากามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเขามีภรรยาแล้วอย่างเงี้ยแล้วบางทีเนี่ยถ้าภรรยาเขาให้ความสุขกับเขาได้เขาก็จะไม่ไปหาหรอกค่ะเรื่องอย่างว่าเนี่ยเขาจะเอาแต่ภรรยาเขาคนเดียวนะคะนะถ้าสมมติว่าไอ้เรื่องที่แบบอย่างว่าแล้วแบบเขาทำอะไรไม่ได้ก็คงจะเป็นเด็กๆเด็กวัยรุ่นน่ะที่แบบว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าประเทศปากีเป็นเมืองอิสลามแล้วเขาห้ามเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่ต้องห้ามเขาก็เลยต้องแบบหาทางออกอันนั้นก็ต้องเข้าใจนะคะก็คือเราแก้ปัญหาตรงนั้นไม่ได้นะคะมันก็เลยต้องเจอปัญหาแบบนั้นนะคะนะแต่จริงๆแล้วอ่ะคนที่เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยขวัญก็ไม่สามารถที่จะแบบไปพูดได้ว่าเขารู้สึกยังไงอะไรยังไงเพราะทุกคนไม่สามารถที่จะแบบเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราเจอเคสแบบนี้เราก็ตัดไปเลยปัดไปเลยนะคะคือบล็อกไปเลยลบไปเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องติดต่อไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะนะเราก็มองหาแต่สิ่งที่มันดีๆก็พอนะคะนะไอ้เรื่องที่แบบเจอผอ.ช.ที่บ้ากามนะคะโอเคนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าเจอแบบนี้นั่นแหละเหมือนที่ขวัญบอกปัดไปเลยนะคะนะแล้วก็ผู้ชายที่นี่นะจริงๆแล้วเขารักครอบครัวดูแลครอบครัวดีมากนะคะนะแต่ก็จะมีส่วนน้อยนะคะที่แบบว่าไม่เอาไม่โอเคนะคะแบบก็เหมือนบ้านเราอะผู้ชายถ้ามันจะดูแต่ตัวมันเองมันจะดูแลแต่ตัวมันเองมันจะเอาแต่ตัวมันเองเงี้ยมันก็ไม่ดูแลคนอื่นนะจริงไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ว่าเขาดูแลไหมหรือไม่ดูแลอย่างเงี้ยมันก็เอาง่ายๆนะคะว่าไม่ต้องไปพึ่งมันหรอกเอาตัวดูแลตัวเองให้มันดีที่สุดนะคะนะคือก็อีกอย่างที่ขวัญจะบอกนะคะถ้าสมมติว่าเขาไม่ดูแลเราจริงๆเนี่ยก็คือเอามาคุยกันเลยมาจับเขาคุยกันเลยนะคะว่าจะเอายังไงนะจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะก็คือคุยกันให้มันรู้เรื่องเลยถ้าเธอไม่ดูแลฉันฉันก็จะไปนะถ้าเธออยากให้ฉันอยู่ด้วยเธอก็ดูแลฉันให้มันดีๆแค่นั้นจบนะคะมันขึ้นอยู่กับคำพูดของเรานะคะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ผู้ชายนะคะที่นี่นะจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเขาได้แต่งงานแล้วมีครอบครัวมีลูกแล้วเขาจะดูแลเราดีมากนะคะถึงแม้ว่าจะมีแค่5แค่10นะคะเขาก็จะดูแลเขาก็จะแบ่งมาดูแลเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมองให้เห็นนะคะว่าเขาดูแลเราจริงหรือเปล่านะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้ชายที่ไม่ดูแลเลยก็คือไม่ดูแลเลยนะคะแต่ถ้าเขาดูแลเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีนิดเดียวก็คือดูแลแต่เราต้องมองให้เห็นนะคะว่าเขาดูแลเราจริงๆหรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่าเขาให้นิดเดียวก็แบบน้อยใจมาโน่นนี่นั่นนะคะแบบว่าทําไมให้นิดเดียวมาน้อยใจมาพูดโน่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นยังไงนะคะฐานครอบครัวเขาเป็นยังไงเขาทํางานอะไรนะคะก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องรู้ก็ต้องศึกษาก็ต้องเข้าใจก็ต้องบอกก็ต้องคุยกันก่อนนะคะนั่นแหละนะมันถึงจะไม่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะคะนะแล้วก็อีกอย่างนึงผู้ชายที่นี่จะขยันทํามาหากินมากนะคะนะคืองานอะไรก็ตามแต่ที่เขาทําแล้วมันได้เงินนะคะที่เป็นงานสุจริตเขาก็จะทํานะคะนะ 90% ของผู้ชายที่นี่แหละขวัญบอกได้ว่าคือขยันทํางานมากนะคะเอาไปเดินดูสิตามตลาดอ่ะคือมีแต่ผู้ชายนะคะทั้งนั้นทํามาหากินนะคะนะผู้หญิงก็จะมีแค่ส่วนนิดนึงนะคะส่วนน้อยมากนะคะนะที่แบบเพิ่งเรียนจบมายังไม่ได้แต่งงานก็จะแบบทํามาหากินออกไปทํางานก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีแต่ผู้ชายนะคะที่ทํามาหากินนะคะแต่คือขยันมากนะคะนะคือออกไปดูแบบก็มีแต่ผู้ชายนะคะเด็กๆก็ยังทํางานนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้ชายที่นี่นะคือจะขยันมากนะคะนะโอเคพูดกันมายืดยาวยาวเหยียดมากนะคะนะขวัญก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์เนาะนะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่แต่งงานกับผู้ชายปากีแล้วนะคะหรือว่าอยู่ปากีหรือว่าอยู่ที่ไทยก็ถ้ามาฟังคลิปวิดีโอของแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเพื่อจะได้นะคะมีความรู้เพิ่มเติมสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังคลิปวิดีโอนะคะนะขวัญก็หวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาฟังแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและนะคะถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็บางคำถามเนี่ยก็ขวัญก็ตอบให้ได้ไม่เต็มที่นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เพื่อนๆนี่เลื่อนดูหน่อยนะคะวิดีโอที่ขวัญทำนะคะว่ามันตรงกับคำถามที่อยู่ในหัวเราหรือเปล่านะคะบางทีก็อาจจะมีก็ไปฟังเข้าไปฟังได้นะคะบางทีขวัญก็อาจจะแบบตอบไม่ได้เต็มที่นะคะถ้าเป็นขวัญทำวิดีโอเนี่ยก็อาจจะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะนะและนะคะขวัญก็มีเพจนะคะ Live in Pakistan เนาะก็ฝากเพื่อนๆนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครอยากแอด Facebook นะคะขวัญก็จะไปลิงก์ Facebook ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะคะนะแล้วก็เพื่อนๆอยากส่งข้อความมาในเพจนะคะให้ส่งข้อความไปในเฟซหลักนะคะแอดเฟซไปแล้วก็ส่งไปในเฟซหลักนะคะเพราะว่าในเพจเนี่ยขวัญไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันจะสลับกันกับเฟซหลักนะคะมันก็เลยไม่เด้งขึ้นมานะคะบางทีเด้งขึ้นมาขวัญก็ไม่เห็นนะคะบางทีขวัญมองแล้วก็แบบมีเหมือนคอมเมนต์อ่ะมันจะขึ้นเหมือนเป็นคอมเมนต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแอดเพื่อนมาในเฟซหลักนะคะขวัญจะได้เห็นนะคะแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะขวัญก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะ